ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีแถวย่านรังสิตปทุมธานีขณะที่พระเนี่ยกำลังออกบิณฑบาตช่วงเช้าวันนี้ปรากฏเจอสุนัขเนี่ยพันพิษบูเข้ามาเนี่ยกระโจนเนี่ยจะขย่ำพระพระก็วิ่งหนีครับวิ่งจนกระทั่งเสียหลักเนี่ยล้มลงไปบาทเนี่ยหล่นกระจายแล้วก็ถูกขย่ำจนกระทั่งจีวรเนี่ยโดนกระชากเนี่ยขาดนะครับระหว่างนั้นมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพระรูปนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ครับหนูหมาไล่จัดพระจีวงจีวรบาทกระจายเลยนี่นะครับเหตุการณ์นี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพบกับนายบุญสุดวงชมพูอายุ57ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือพระรูปดังกล่าวเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังทำงานอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงโวยวายบอกว่าช่วยด้วยจึงปั่นจักรยานไปดูระหว่างนั้นเห็นพระกับหมากำลังชุลมุนกันอยู่เขาก็เลยเอาไม้กวาดพลาสติกเนี่ยไปขู่ให้หมาเนี่ยยอมปล่อยพระหมาก็ถอยออกไปนะครับเขาก็เลยช่วยเก็บของให้กับพระซึ่งก็มีบาดพระเข้าของเนี่ยกระจัดกระจายแล้วก็ถามพระว่าเป็นอะไรไหมท่านก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่เป็นไรส่วนหมาพิษบูตัวที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่เคยเห็นไปไล่กัดใครโดยพิษบูตัวนี้เคยออกมาข้างนอกพอเจอคนก็จะมาดมๆแต่ว่าไม่ได้กัดส่วนพระเนี่ยที่โดนหมาไล่ฟัดเนี่ยนะเป็นพระลูกวัดเปรมประชากรชื่อว่าพระทัศนะได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าทั้งสองข้างก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่อาตมาเนี่ยกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ซึ่งก็มาบิณฑบาตอยู่ซอยนี้เป็นประจำนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นหมาทีแรกเนี่ยบอกว่าเดินไปเห็นหมาพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยนอนอยู่กลางถนนในซอยแล้วก็เห่าหลังจากนั้นก็มีหมาตัวนี้ซึ่งเป็นหมาพิทบูวิ่งออกมาไล่กัดอาตมาซึ่งอาตมาเองก็พยายามนะครับตะโกนให้โยมช่วยซึ่งก็มีโยมเนี่ยเข้ามาช่วยไล่หมาให้นะครับนี่พระเล่าให้ฟังนะแล้วก็ให้ดูบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดทางเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของหมาบอกนะครับว่าเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเจ้าลีโอมันไม่ค่อยสบายเพิ่งจะไปพามาจากต่างจังหวัดมาอยู่ได้แค่2วันปกติไม่เคยกัดใครอาจจะกระโจนเล่นแต่พระตกใจกลัวก็เลยวิ่งหนีพอวิ่งปุ๊บฟัดเลยทีนี้ทางเจ้าของบ้านบอกว่าจะเดินทางไปขอโทษพระนะครับขณะที่นายกเทศมนตรีนครรังสิตร้อยตำรวจเอกดร.ตรีรุปทุบกระจ่างบอกว่าในเบื้องต้นให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลไปช่วยเหลือดูแลพระและได้มีการติดต่อกับเจ้าของสุนัขซึ่งเจ้าของสุนัขยินยอมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับในล่าสุดนี้นะฮะทางเจ้าของสุนัขก็ได้เดินทางไปขอโทษพระทัศนะแล้วโดยมีการถวายพวงมาลัยมอบให้แล้วก็มีการถวายเงินช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษา 5,000 บาทหลังจากนั้นได้ขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะอาจจะมาดูแลช้าไม่ทันเวลาที่แบบคนอื่นเขาบอกว่าแบบเหมือนทำไมไม่มาดูแลเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาดูแลช้าหนูก็มาขอโทษขอเข้ามาไซบีเรียนนอนอยู่นั่นแล้วก็ลุกขึ้นมาเห่าแล้วก็พิทบูก็น่าจะวิ่งออกมาด้วยก็เลยวิ่งเพราะว่ารถมันบังอยู่อาตมาก็มองไม่เห็นเอาย่ามกันไว้จ้ะเอาย่ามแล้วก็ฝาบาดกันไว้ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่ได้โดนกัดอะไรก็ล้มทะเลาะขณะที่เจ้าของสุนัขนะครับยอมรับบอกว่าเจ้าลีโอซึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้แค่2วันเนี่ยนิสัยร่าเริงขี้เล่นแต่ว่าช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองผิดที่ดูแลสุนัขไม่ดีพอนะครับคือให้สุนัขเนี่ยมันวิ่งออกมาแบบนี้ก็อันตรายนะฮะก็อยากจะขอโทษนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะน้องเพิ่งขึ้นมาได้2วันนะคะก็เดี๋ยวเราจัดการเอาน้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
ก็ไปอยู่ทำเป็นบ้านเป็นอะไรให้เขาอยู่ในรั้วขอบเขตของเขาอะค่ะก็เป็นหมาที่ร่าเริงขี้เล่นค่ะเขาก็ชอบเล่นกับพระที่แบบมาบิณฑบาตตอนเช้าแต่เราไม่รู้ว่าพระจำวัดอยู่ที่วัดไหนค่ะปกติน้องเดินมาตอนเช้าน้องจะออกมาเล่นกับพระก็บอกว่าจะเอาเจ้าลีโอเนี่ยกลับไปเลี้ยงดูที่บ้านที่ต่างจังหวัดต่อไปนะครับหลังจากนี้ส่วนพระทัศนะเองก็บอกว่าอาตมาเนี่ยยังไม่ทันถูกสุนัขงับเข้าเนื้อหรอกแต่ว่าตกใจวิ่งแล้วก็ล้มได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะตอนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุนะครับ